สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโป้สามารถนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Elden Ring นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะแพทใหม่ล่าสุดนะครับที่รวม DLC แล้วเพิ่งโดยวันนี้สดๆร้อนๆแล้วก็อัดสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือมาดูว่าการที่เราจะฟาร์มรูนเนี่ยยังทำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอมันมีแพทแก้ออกมาแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่าฟาร์มรูนตรงนี้แก้หรือยังครับแล้วก็กระโดดมานี่เหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสเต็ปเดิมอันนี้ยังเป็นโหมดออฟไลน์อยู่นะมาเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมขี่ม้าเดิมเลยนะตรงนี้ยังปกติเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนี่ก็ขี่ม้าขี่ม้าตรงนี้ตรงนี้ครับปุ๊บนี่นี่อดิษตอนนั้นมาแล้วก็ตกนะตกก่อนนะตกก่อนไม่ลองไปปกติลองดูครับปุ๊บเหมือนเดิมนะยังฟันได้เหมือนเดิมนะครับฟันได้เหมือนเดิมฟันปุ๊บโอเคเรียบร้อยบั๊กนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับใช้ไม่ได้แล้วนะคุณไม่สามารถฟาร์มรูนตรงนี้ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะมาฟาร์มรูนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปอัปเดตก็ได้นะครับแต่ถามว่ายิงนกเนี่ยยังกลับไปยิงได้เหมือนเดิมไหมคำตอบคือได้นะครับนกยังกลับไปยิงเหมือนเดิมได้ถ้าคุณมีอันนี้เอาละถ้าคุณไม่มีลูกธนูนะก็คุณเป็นแบบนี้หน่วยนี้ลองวิ่งปึ๊บวิ่งลงมาก็เหมือนเดิมนะครับ13ไอ้1,300ครับ13เหมือนเดิมก็ใครที่มานี่แล้วยังไม่ได้นี่ก็มายิงนกตกปลาได้ครับเหมือนเดิมทริคนี้ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมส่วนบัฟที่ทำที่เก็บรูนรอบละ100,000นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอัปเดตแพทใหม่โอเคก็นี่คือสิ่งที่ผมเจอนะในแพทใหม่ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะได้เล่น DLCShadow of the Earth Tree กันครับโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูยังไงก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องโปโป้สามารถด้วยกันนะฮะนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ